ารักอยู่แล้วขอให้น่ารักขึ้นไปอีกเนาะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องไข่มุกเซียนวายชาแนลค่ะโอ้ยมอเตอร์ไซค์ที่เขาวิ่งกันเก่งจริงๆค่ะก็วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านอาหารสักร้านหนึ่งนะคะก็วันนี้เรามาทำการเลี้ยงปิดกล้องนะคะเรื่องละครเรื่องเพลงรักเจ้าพญาทางช่องวัน31นะคะตอนนี้ก็อวสานไว้เรียบร้อยแล้วก็เราเพิ่งมาถึงเนาะแล้วก็คนน่าจะถึงกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปถามทางดีกว่าว่าไปทางไหนเดี๋ยวเราไปถามพี่เป็นที่นี่ดีกว่าลุงจ๋าลุงคือว่าวันนี้มีเลี้ยงปิดกล้องใช่ไหมจ๊ะแล้วเขาอยู่กันทางไหนจ๊ะเขาอยู่กันข้างในอะลูกมาจากไหนล่ะหนูอ๋อมาเอ้าเอ้ยหนาคุณคุณไอ้นี่เปิดแม่หน่อยจ้ะเปิดแม่แสวงค่ะแสวงค่ะแล้วในเรื่องเพลงรักระบทเป็นอะไรจ๊ะเพลงจ้ะไอ้แสบแหบเสน่ห์งั้นขอ2บุคลิกในเวลาเดียวกันขออาแสวงซิม2ค่ะครับอาซิม1ค่ะครับซิม2ค่ะค่ะซิม1ค่ะว้ายงงแล้วงงแล้วนะคะเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงได้ข่าวว่าเมื่อกี้ลงรถพร้อมกันไม่ใช่เหรอยอมไม่เราเห็นกันแต่เราแกล้งไม่เห็นกันอ๋อแล้วแกล้งไม่เห็นกันนะคะครับยูทูบเบอร์ก็อย่างนี้แหละครับเหมือนแบบไปเจอกันเมื่อก่อนแล้วก็เราแกล้งไม่เห็นกันนะโอ้จ้ะหนูว่าตอนนี้เราเรียกเข้าไปดีกว่านะคะเพราะว่าเขานัดมาตั้งแต่หนึ่งทุ่มตอนนี้จะสองทุ่มแล้วค่ะเหรอครับพอดีทีมงานรอนางเอกอยู่นางเอกวัยรุ่นนะครับเพิ่งได้รับรางวัลอะไรอะดาวรุ่งดาวรุ่งหญิงอะไรนะดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมอะไรนะดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมเมนค่ะนี่สุดยอดนะฮะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในชมบรรยากาศกันเลยไปกันค่ะรางวัลอะไรนะวันนี้จ้าก็รู้เรื่องเลิฟยูคุยเกิ้งจ้าเขาเห็นในอินสตาแกรมก็ยังบอกว่าไอ้พ่นประยูแค่นี้ก็ได้รางวัลแล้วอ่ะแมนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็วันนี้ก็จะได้เจอกันอีกไหมก็ไม่รู้ต้องลุ้นต่อไปถ้าเราได้เล่นด้วยกันอีกก็ดีค่ะเจอกันบ๊ายบายดีค่ะสัมภาษณ์ดีกว่าอุ๊ยหนูสัมภาษณ์เหรอใช่แป๊บนึงเราต้องขวัญไว้ไงคะสวยแล้วสวยแล้วค่ะก็ได้ข่าวว่าเรื่องหน้าเล่นพรุ่งนี้เลยจ้าออนวันแรกค่ะก็รอดูได้เลยค่ะหน้าสวยผมสวยเสื้อผ้าเป๊ะมากเลยจ้าค่ะเวลา20:20 นค่ะทางช่องวัน31ค่ะเรดี้บานช่ำค่ะเย้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะได้เลยค่ะในเรื่องหายไปไหนคะตอนสุดท้ายในเรื่องเนี่ยนะคะเราก็หลบไปนอนก่อนเพราะว่าบู๊มาเยอะเราก็เลยขอพักแป๊บนึงเดี๋ยวตอนท้ายเรื่องก็จะตื่นขึ้นมาต่อค่ะอ๋อเอ๊ะจริงเหรอแต่ว่าเราร้องไห้ใช่ร้องไห้คือตอนนั้นอ่านในชีทอ่านในบทแล้วคือแบบก็ร้องไห้มาดูวันนี้ก็ร้องไห้แบบเล่นดีมากพี่เล่นดีไหมคะเล่นดีค่ะอยากรู้ว่าร้องไห้ยังไงคะตัวพี่เนี่ยนะคะพี่ร้องไห้จริงแต่ว่าตัวเชิงชายเนี่ยต้องถามเขาดูว่าเขาร้องยังไงรู้แต่ว่าพี่เนี่ยไม่ต้องใช้ความพยายามมากเพราะแค่มองหน้าเขาพี่ก็แสบตาได้แล้วโอเคค่ะเป็นผลพลอยได้จากการที่เขาใช้เทคนิคพิเศษในการร้องไห้ก็ต้องมาถามดูใช่ไหมคะก็ลองถามว่าเชิงชายคะเชิงชายร้องไห้ยังไงคะฉากนี้ดูอินมากเลยอ๋อได้ค่ะขอบคุณค่ะจะขอถ่ายรูปด้วยต่อมคะในเรื่องรับบทเป็นอะไรคะอ๋อรับบทเป็นนักจวบนะครับเป็นนักดนตรีนะอยู่ในวงเทพบันดาลเทพบัญชานะครับแต่ว่ามีช่วงหนึ่งซึ่งวงดนตรีนี่อาจจะแบบว่าค่อนข้างอย่างงานน้อยก็เลยหนีออกไปไปหากินอย่างอื่นก่อนแต่หลังๆแล้วก็กลับมาถ้าอย่างนั้นเราลองถามลุงปอยบ้างนะคะว่าเคยได้รับบทบู๊มาบ้างไหมไม่เคยจ้ะ
ไม่เคยมีเรื่องในเรื่องแรกเลยเราเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างโอ้แล้วเรื่องนี้เราได้พูดภาษากลางด้วยไม่มีอีสานปนเลยมันก็ยากหน่อยโดยเฉพาะสระอัวเนี่ยกว้างๆมันจะเป็นกว้างๆอะไรนะครับต่อไปมาถามผู้กำกับสุดสวยของเราบ้างดีกว่านะคะก็เราเคยร่วมงานกันมาบ่อยแล้วก็เดี๋ยวให้ฝากละครเรื่องต่อไปแล้วกันเรื่อง Lady บันฉ่ำนะคะเห็นว่าเป็นคนกำกับใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เดี๋ยวให้ฝากละครเรื่องนี้ไว้ด้วยค่ะก็แฟนละครที่ดูเพลงรักเจ้าพญาแล้วก็ถ้าละครอวสานแล้วก็อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:15 ถึง 16:15 นะคะ2ชั่วโมงเต็มอิ่มกับช่องวันกด31นะคะตามต่อด้วยละครเรื่อง Lady บันฉ่ำละครดราม่าคอมเมดี้แนวใหม่ที่ทุกคนไม่ควรพลาดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณฝากตัวเป็นนางเอกได้นะลูกฝากตัวเป็นนางเอกด้วยนะคะฝากตัวเป็นนางเอกด้วยนะคะโอเคค่ะก็ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กับสองสาวสุดสวยนะคะก็คือพี่แอนนี่แล้วก็พี่ส้มเชงค่ะสวัสดีค่ะ ยังกินไม่เสร็จอร่อยอยู่ก็จริงๆหนูจะบอกว่าหนูเป็นแฟนคลับมาทั้งสองคนแล้วจริงๆหนูแบบชอบดูซีรีส์พี่เขามากแล้วก็อันนี้หนูก็โอ้โหชอบดูมากแบบแม่ชอบเปิดยายชอบเปิดให้ดูตลอดเลยค่ะก็แต่หนูยังไม่เกิดใช่ไหมลูกก็เกิดมาแล้วเอาคนนี้หนูไม่หนูก็เกิดมาแล้วค่ะก็ฮะหนู14ใช่ไหมใช่14ค่ะพี่ส้มเล่นชิงร้อยมา19ปีแล้วลูกโอ้ค่ะแต่ว่าหนูเคยเจอพี่ส้มหนูเคยประกวดร้องเพลงชิงช้าสวรรค์เอ้ยป่ะใช่เคยประกวดแล้วก็เจอพี่ส้มแต่พี่ส้มน่าจะจำไม่ได้ก็มาเจอกันโรงเรียนจารุวัฒนานุกูลตอนนั้นร้องเพี้ยนด้วยค่ะตกด้วยโอเคก็มาเจอกันละครเรื่องนี้อยากถามว่าเป็นไงคะบทท้าทายหรือเปล่าคือปกติแล้วคนจะรู้จักพี่ส้มคือเล่นซิทคอมเล่นรายการตลกละครตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนี้คือเป็นอะไรที่พลิกบทบาทมากคือมันไม่มีตลกเลยอ่ะเนาะมันมีแบบว่าในเรื่องแต่ว่าถ้าเป็นแก๊กเป็นมุกตลกเนี่ยมันไม่มีเลยชอบมากอ่ะคือมันแบบว่าพี่กดบาททำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเล่นได้นะเรามีความสามารถนะต่อไปนะคะมาถึงพี่แอนนี่บ้างนะคะค่ะก็สัมภาษณ์นะคะว่าในเรื่องเนี่ยแล้วบทเป็นอะไรเป็นยังไงบ้างในเรื่องก็เป็นสครานะคะเป็นแบบลูกล้อกับพี่ส้มก็คือเหมือนเป็นลูกน้องเป็นผู้ช่วยที่คอยดูแลพี่ส้มตลอดนายว่ายังไงเราตามนั้นนายแบบว่าอะไรที่ไม่ดีเราบอกว่าดีเราก็จะเชื่อตามนั้นแต่ว่าในเรื่องหนูกับพี่แอนนี่จะแบบมีบางซีนเนาะที่แบบกัดกันหน่อยๆ อะไรอย่างงี้ใช่ตอนที่เป็นเด็กในวงทั้งคู่ใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบว่ามีอันนี้ก็คือจะอยู่ฝั่งนางเอกเนี่ยอยู่ฝั่งพี่ส้มซึ่งนางเอกกับพี่ส้มไม่ถูกกันอยู่แล้วเราก็จะเป็นตัวรองที่แบบคอยแบบมองจิกอะไรกันแล้วพอมารับเรื่องนี้หนักใจไหมตอนแรกผมตอนแรกหนักใจมากก็หนักใจเพราะว่าเราไม่เคยทำอ่ะเรารู้สึกว่าต้องทำได้ไม่ดีครับเราก็เลยหนักใจครับแต่พอสุดท้ายก็ดีใจมากที่รับเพราะมันสนุกมากแล้วมันก็ทีมงานทุกคนคือน่ารักมากจริงฮะพี่หน่อยก็แบบสุดยอดจริงครับพี่หน่อยครับพี่หน่อยนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกหรือว่าค่ะก็อยากจะใช้โอกาสนี้นะคะอยากจะใช้โอกาสนี้ขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะที่อยู่ด้วยกันมาตั้งหลายเดือนแกงลอยกระทงด้วยนะแกงอะไรลอยกระทงหน้าลอยมากแต่ก็จริงๆหนังดีใจมากเลยนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์นี้แล้วก็ดีใจที่เจอพี่นักแสดงทุกคนเลยค่ะขอบคุณที่เอ็นดูหนูนะคะรู้ว่าทุกคนก็คงแบบว่าไม่เคยรู้จักหนูมาก่อนก็ขอบคุณที่รักแล้วก็เอ็นดูหาขนมให้กินตำส้มตำให้กินก่อนที่เต๋อจะเลือกมันมาเนี่ยทำไมปาล์มป้ายก่อนนะฮะแล้วเรื่องนี้เนี่ยปาล์มเล่นเลิฟซีนเป็นครั้งแรกเป็นช่วงดีของปาล์มไม่เคยเลยใช่ไหมแบบว่าเลิฟซีนสั่นมากไม่เห็นผมจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ผมเคยเลิฟซีนจูบปากกับผู้หญิงคนแรกนักแสดงคนแรกครั้งแรกในชีวิตนะแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงพูดตรงๆนะฮะกล้อง
คันให้ผมด้วยฮะเป็นคนแรกที่ผมจูบหลานสาวคนเล็กของเราเป็นไงหนอพูดดีมากเลยเลยค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกฝ่ายนะคะตั้งแต่ลุงทองป้าเก๋นะคะขอบคุณที่เห็นแววหนูขอบคุณพี่หน่อยด้วยนะคะที่คือหนูเคยคุยกับพี่หน่อยว่าหนูอยากมีบทบู๊บ้างก็หาบทบู๊เล็กๆน้อยๆมาตีชาวบ้านเขาให้หนูอะไรนี้ก็ขอบคุณพี่ก้าวด้วยนะคะตอนไหนที่แบบหนูแบบ acting ไม่เข้าถึงอะไรอย่างนี้พี่ก้าวก็ช่วยสอนแล้วก็อยากจะขอบคุณนะคะทีมทางคนที่ทำกับข้าวด้วยนะคะก็พี่ป๊อปพี่ป๊อปนะคะก็คือว่าพี่ป๊อปพี่ป๊อปก่อนไปเหรอต้องมาแล้วต้องมาแล้วที่ใส่ผงชูรสเยอะๆอ๋อแพ้ทุกวันเลยก็คือว่าหนูเป็นคนที่กินเผ็ดไม่ได้เลยแต่ว่าก็ทำไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มให้หนูกินตลอดนะคะได้นะไข่ต้มไข่เจียวไม่ได้น้องหลาน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 ก็ยังไงก็ขอบและที่สำคัญขอบคุณพี่ๆนักแสดงทุกคนคือตอนแรกกลัวมากว่าเป็นเด็กคนเดียวในกองเนี่ยจะเหงาไหมหรือจะมีเพื่อนเล่นไหมแต่ว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยแบบโอ้โหแบบมาคุยมาพูดกับหนูตลอดเลยสอนหนูเรื่องอะไรใช่ไหมลูกทำให้หนูโตขึ้นมากค่ะกองนี้ขอบคุณจริงๆค่ะโดยเฉพาะพี่ปุ้ยฟ้ากับพี่ตามขอบคุณมากขอขอบคุณทุกฝ่ายมากขอบคุณค่ะตรงนี้น้องไทยเลยครับขอบคุณน้องมากค่ะขอบคุณค่ะน้องเขาได้ไปเทเลสเลยเนี่ยเรื่องของเราทำมาหลายเรื่องหลายเรื่องหลายเรื่องขอบคุณนะคะโอ้สาธุขอบคุณค่ะก็วันนี้วันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะคะที่น่าจะได้เจอกันเนาะก็เป็นไงบ้างคะในกองรู้สึกยังไงบ้างสนุกมากแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่แบบมันดีเนาะเหมือนแบบเราเข้าฉากด้วยกันมันก็จะแบบมีแบบคุยเล่นมีอะไรกันก็เป็นช่วงเวลาที่แบบสนุกประทับใจมากๆจ้ะพี่เต๋อมีอะไรจะฝากถึงหนูไหมก็น่ารักอยู่แล้วขอให้น่ารักขึ้นไปอีกนะแล้วก็แสดงเก่งอยู่แล้วขอให้เก่งขึ้นไปอีกแล้วก็หวังว่าอีกหน่อยก็จะได้เห็นแบบงานต่างๆของน้องไข่มุกไปเรื่อยๆหวังว่าหนูจะได้เล่นคู่กับพี่เต๋อบ้างนะคะได้ถ่ายคลิปเลยทุกคนก็ได้เวลากลับบ้านนอนแล้วนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้มีสอบแต่เช้าเลยค่ะก็แล้วเจอกันนะคะทุกคนก็นั่นแหละถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าชอบพี่ดาราคนไหนบ้าง นะคะเดี๋ยวจะไปอ่านนะคะโอเคนะแล้วทุกคนกูดไนท์ค่ะหนูง่วงมากๆแล้วตอนนี้แล้วบ้านก็ไกลมากด้วยโอเคค่ะยังไงสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้กันจนจบนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย